คำว่าเพื่อนเนี่ยเวลาเราสุขเนี่ยมันต้องสุขไปด้วยกันแต่เวลาที่มันทุกข์เนี่ยเราก็ต้องทุกข์ไปด้วยกันสิวะฉันหักแกอีก600บาทโอ้600เลยเหรอเจ๊เหลือ300เอาไปขอบคุณครับเจ๊เฮ้ยเอ็งเองฝาแฝดคู่นี้ทำงานดีไม่ขาดไม่ลาไม่มาสายรับค่าแรงไปเลยเต็มๆขอบคุณจ้าผมสบายแล้วกินอะไรดีวะนายชวินค่าแรงสัปดาห์นี้ 1,200 บาทแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยพาเมียไปหาหมอวันหนึ่งลาหยุดหักไป300โหเจ๊เจ๊อย่าเพิ่งหักได้ไหมครับผมต้องพาเมียไปซื้อยาหาหมอครับเดี๋ยวเงินมันจะไม่พอฉันก็ทำตามกฎนายลาหยุดวันหนึ่งก็ต้องหัก300เป็นธรรมดาเอาไป900นี่เจ๊ลืมไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยไปทาสีบ้านลูกค้าใช่ไหมกำแพงบ้านอะแล้ววันนั้นฝนตกสีมันก็ไหลลงมาหมดเลยฉันก็เลยต้องไปซื้อสีมาใหม่แล้วก็ให้แกไปทาเนี่ยก็ตอนแรกแดดมันออกครับแล้วเจ๊ก็เป็นคนสั่งให้ผมทาเองนี่จะเถียงฉันหรอฮะจะโยนความผิดให้ฉันหรือยังไงแกเป็นคนทาเพราะฉะนั้นก็จะต้องรับผิดชอบกับบริษัทคนละครึ่งแล้วกันฉันหักแกอีก600บาทโอ้600เลยเหรอเจ๊เหลือ300เอาไปแล้ว300ผมจะไปพออะไรครับเจ๊มันก็เรื่องของแกไม่พอใจก็ลาออกไปไปคนอื่นรออยู่ไอ้ชวินนี่มันยังไงกันแน่วะทำงานมาทั้งอาทิตย์เหลือเงินแค่300จะพอใช้เหรอวะก็นั่นน่ะดิเมื่อก่อนนะเว้ยมันทำเงินน่ะได้มากกว่าเราสองคนดิกูว่านะเว้ยมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องเมียป่วยที่เราได้ยินเมื่อกี้หรอกวะมันต้องมีอย่างอื่นด้วยเว้ยกูเดาว่าไม่ติดบ่อนวะว่าติดหญิงด้วยวะกูว่าเราสองคนน่ะอย่าเดามั่วเลยตามไปดูมันดีกว่าอะไรไปอะไปเจลิฟเจ้านี่จำเจ๊ได้อยู่เหรอจ๊ะหายหน้าหายตาไปเลยนะตั้งแต่ยืมเงินเจ๊ไปบอกว่าจะเอาไปรักษาเมียจนป่านนี้ยังไม่คืนเจ๊เลยนะเมียตายหรือยังล่ะจะได้เอาเงินมาคืนเจ๊สักทีเจ๊ครับผมขอผัดไปก่อนได้ไหมครับพอดีช่วงนี้ตังไม่พอครับตังไม่พอแล้วในมือนั่นอะไรเจ๊ครับอย่าเพิ่งเอาไปได้ไหมครับ300เนี่ยถ้าเจ๊เอาไปเนี่ยผมไม่มีตังเลยนะครับวันนี้ลูกกับเมียผมยังไม่ได้กินข้าวเลยนะฮะนั่นมันเรื่องของลูกเมียเธอ300เนี่ยเป็นหนี้ก็ต้องใช้จะบอกอะไรให้นะนี่ยังไม่พอที่จะต้องใช้หนี้ดอกเบี้ยเลยนะเจ๊ขอละเจ๊ครับผมขอคืนก่อนได้ไหมครับเจ๊ครับเจ๊ไอ้เต้ครับถ้ากล้ามีปัญหากับฉันเหรอฮะเจ๊ครับผมขอคืนสักนิดก็ยังดีนะครับ100นึงก็ได้ครับเจ๊เห็นแก่เด็กตาดำๆเนาะเจ๊ให้ก็ได้100นึงใช่ป่ะแบมือมาสิสิบห้าบาทพอไหมซื้อข้าวให้ลูกบาทจ้าขอบคุณค่ะเอาอะไรอ่ะ
กับข้าวถุงเท่าไหร่ครับพะโล้40ข้าว35 40เลยเหรอแม่ค้าครับผมมีอยู่15บาทผมพอจะซื้ออะไรได้บ้างครับข้าวเปล่า10บาทปลา5บาทจะเอาไงแม่ค้าครับแบบนี้ได้ไหมครับผมขอเอาข้าวออกครึ่งนึงแล้วก็ขอแลกเป็นน้ำพะโล้กับไข่ได้ไหมครับผมอยากให้ลูกผมได้กินโอ๊ยไม่ได้หรอกของซื้อของขายใครเขามาแบ่งกันฮะคิดว่าเล่นขายของหรือไงมี15บาทกินได้แค่นี้แหละเรื่องมากไปๆเกะกะหน้าร้านอุ๊ยบ้าหรือไงเนี่ยฮะกับข้าวจ้ากับข้าวกับข้าวไหมจ๊ะข้าวร้อนๆทางนี้เลยจ๊ะกับข้าวอร่อยๆเลยวันนี้โดนหักค่าแรงหมดเลยอะฉันขอโทษนะจ๊ะพี่ที่ช่วยเหลือพี่ไม่ได้เลยถ้าฉันไม่ป่วยแบบนี้ฉันก็ยังพอมีแรงช่วยพี่ทำมาหากินได้ฉันขอโทษนะจ๊ะแล้ววันนี้พี่โดนหักค่าแรงหมดแล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้กันนะจ๊ะลูกก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยคุณพ่อคะผมหิวเอานี่ลูกคุณพ่อครับปลาแห้งแค่ตัวเดียวพวกเราจะกินพอกันหรอครับบ้านของพวกเราก็มีกันตั้ง3คนพ่อขอโทษนะลูกคือไม่เป็นไรหรอกครับผมจะกินน้อยๆก็ได้ส่วนคุณแม่ก็กินเยอะๆแล้วก็กินยาจะได้รีบหายไวๆทำไมชีวิตไอ้ชวินเนี่ยมันลำบากจังวะนั่นดิเราอ่ะจะช่วยมันยังไงดีวะรู้ละพูดดิพูดดิกินเลยลูกพ่อไม่ค่อยหิวอะผมก็ไม่ค่อยหิวเหมือนกันครับคุณแม่ครับคุณแม่ต้องกินเยอะๆนะครับแล้วก็จะได้กินยาพี่จ๊ะใครมาจ๊ะThank you.
เฮ้ยบอลทำไมเราต้องแอบทำแบบนี้ด้วยวะทำไมเราไม่บอกมันตรงๆว่าเราซื้อกับข้าวซื้อของใช้มาให้มันเราจะได้เจอเมียกับลูกมันด้วยมึงไม่รู้อะไรซะแล้วไอ้ชวินมันมีปัญหาแบบเนี้ยคืนเราสองคนช่วยมันตรงๆนะบางทีมันอาจจะอายเราก็ได้นะเว้ยเออจริงว่ะแบบนี้ดีแล้วกินข้าวบาร์ไอ้บอลนี่ฝีมือของพวกมึงใช่ไหมนี่ขอบใจพวกมึงมากนะเว้ยที่มึงทำให้กูขนาดนี้มึงซื้อข้าวซื้อน้ำซื้อของใช้ให้กูกับเมียกับลูกกูขนาดนั้นน่ะทำไมพวกมึงถึงดีกับกูขนาดนี้วะไอ้เจวินคำว่าเพื่อนเนี่ยเวลาเราสุขเนี่ยมันต้องสุขไปด้วยกันแต่เวลาที่มันทุกข์เนี่ยเราก็ต้องทุกข์ไปด้วยกันสิวะตอนนี้มึงเดือดร้อนเนี่ยทำไมกูสองคนจะไม่ช่วยมึงวะนี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมึงคือเพื่อนพวกกูสองคนไงแล้วทำไมเวลาที่มึงเดือดร้อนกูสองคนจะไม่ช่วยมึงมึงจำได้ไหมวันที่พวกกูสองคนน่ะเคยเดือดร้อนน่ะมึงยังไม่ทิ้งพวกกูเลยแล้ววันนี้พวกกูสองคนน่ะจะทิ้งมึงได้ไงวะขอบใจพวกมึงสองคนมากนะเว้ยนี่ไอ้ชวินแล้วต่อไปนี้นะมึงห้ามทำแบบนี้อีกถ้ามึงเดือดร้อนเนี่ยมึงต้องมาบอกพวกกูสองคนเลยเข้าใจไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมึงเนี่ยคือเพื่อนพวกกูไงขอบใจนะเว้ยนะทีนี้เนี่ยมึงเลิกดราม่าได้แล้วป่านี้ลูกมึงหิวข้าวแล้วเอาข้าวให้ลูกกินเถอะจริงด้วยว่ะป่านี้ลูกกับเมียกูคงจะหิวข้าวหน้าดูอะว่าแต่พวกมึงสองคนซื้อมาเยอะขนาดนี้มันกินหมดที่ไหนวะพวกมึงสองคนไปกินข้าวกูเลยไปดิขอบคุณนะเว้ยโอ้โหเอามามามาโถ่จะดราม่าทำไมวะเป็นไงครับละครสนุกไหมครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามผลงานของพวกเราฝาแฝดบาสบอลแล้วก็เพื่อนๆสามารถตามพวกเราสองคนไปพูดคุยได้ที่บาสบอลจุดชาแนลนะครับผมสองคนจะติดลิงก์ไว้ด้านล่างเลยครับด้านนี้เลยครับผมด้านไหนนะด้านนี้ด้านนี้โอเคฝากด้วยครับ